สวัสดีครับซุปเปอร์บอลครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับเจอกับก้องไกลอีกรอบหนึ่งก็ถือว่างานยากครับงานยากครับเราสู้ก็แข็งแรงครับไฟนี้กับไฟที่แล้วแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างเยอะเลยครับเพราะว่าเราได้นับแล้วก็ทำให้ลูกเกมมันออกมาได้เปรียบเขาเยอะครับก็คือคนมองก็ไม่สนุกครับก็ยอมรับว่าต่อยไม่สนุกครับไฟนี้ยกแรกได้นับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็ยังไม่มั่นใจครับยังไม่มั่นใจครับเพราะว่าเพิ่งยกแรกเองครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็ได้นับก่อนแล้วก็มาพลาดเลยมาพลาดโดนนับใช่ครับยก3ไฟที่แล้วนี่ถือว่าต่อยดีนะครับไฟนี้ทำไมยก3ไปคุมเยอะจังผมพูดตรงเลยผมหมดแรงครับเพราะว่า1 2ผมเร่งเยอะไปหน่อยเร่งจะน็อกเขาได้แล้วพอเขาไม่ลงตัวเองก็หมดเหมือนกันครับคือเขาสงสัยว่าหลังจากได้นับยกหนึ่งและได้นับยกสองเนี่ยแทนที่เราเดินไปตามเพื่อจะน็อกเนี่ยกลายเป็นเขาเดินมาหานะใช่ครับใช่ไหมเพราะเราก็ระวังเรื่องว่าหวั่นเหมือนกันเรื่องไงก็มีหวั่นๆอยู่ครับแต่อีกอย่างก็คือแบบแล้วก็หมดด้วยครับเดี๋ยวแล้วว่ายกสามหมดถ้าไม่หมดเราคิดว่าลูกเกมมันจะออกมาเป็นยังไงครับก็น่าจะสนุกกว่านี้ครับเราน่าจะเป็นฝ่ายเดินใช่ไหมผมเร่งยกหนึ่งยกสองก็คือเร่งตัวเองครับเร่งแล้วเราก็หมดครับมันหมดแล้วมีเจ็บอะไรตรงไหนมั้งก็มีแค่มือซ้ายครับมือซ้ายที่ต่อยเขาต่อยเขาใช่ครับไฟที่แล้วนี่เจ็บตรงไหนบ้างไฟที่แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บครับเห็นบอกกินข้าวไม่ได้เหรอก็เจ็บแค่ตรงกลางกินข้าวไม่ได้ประมาณ3 วันนี่ครับกินข้าวต้มอย่างเดียวครับแล้วครั้งนี้อ่ะครั้งนี้ก็ตรงไหนมากมีแค่มือครับมีมืออย่างเดียวครับแล้วไฟนี้กินข้าวได้ไหมได้ครับได้นับตังค์ไม่ได้แต่ไม่ได้นับตังค์ครับไฟนี้ทำไมก็ไม่ได้โบนัสครับไม่ได้โบนัสครับเสียดายนะเสียดายอยู่ครับเสียดายอยู่ครับก็คือเสียดายถ้าเรากัดฟันเดินยกสามมันน่าจะได้ครับแต่เราก็กลัวแล้วเราก็หมดใช่ครับเพราะอย่างว่าถ้าเราเดินเข้าไปเผื่อเราโดนน็อกโดนนี่ก็ถ้าได้โอกาสก็มีเหมือนกันครับเขาก็ยังหนักอยู่ครับอ๋อด้วยอะไรระวังใช่ครับก็มีระวังด้วยครับก็เลยทำให้เกมมันจืดลงไปครับยกที่3ก็ยอมรับยอมรับครับโอเคก็เลยชวดโบนัสแต่ครับผมเสียดายก็เสียดายครับเสียดายครับแต่ว่าก็คือต้องแก้ไขครับผมแก้ไขครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงกับวันลุมพินีครับก็คือก็อยากไปให้ไกลที่สุดแหละครับอยากไปวันใหญ่ไหมอยากไปวันใหญ่ครับก็โอกาสหน้าครับก็คือไฟนี้ก็คือไม่ตามเป้าเท่าไหร่ครับไฟนี้นี่ไม่พอใจจุดไหนบ้างยก3ครับยก3ก็ยกเดียวครับต้องไปปรับปรุงเรื่องแรงใช่ไหมใช่ครับไปปรับปรุงจุดนี้ครับจุดที่บกพร่องไปครับนั่นเป็นเพราะว่าการที่เตรียมตัวไฟนี้ของเราอาจจะเตรียมตัวน้อยกว่าไฟแรกหรือเปล่าเตรียมตัวเยอะครับก็คือเราเร่งเกินไปครับเร่งพอแล้วนับแล้วก็จะเร่งจะทำเขาพอเขาไม่หลุนกลายเป็นตัวเองหมดนี่ครับก่อนชกเฮียตีกำชับไว้ว่ายังไงบ้างครับก็ต้องเขาก็ให้เดินนะครับก็คือผมก็ผิดหวังอยู่ครับกับตัวเองครับก็แฟนๆก็น่าจะผิดหวังครับเพราะว่าผมก็ออกมายกที่3ไม่ดีเท่าไหร่ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณเฮียตีครับแล้วก็ขอบคุณน้าสมัยแล้วก็วัชชาตีครับที่ให้โอกาสผมครับก็ครั้งหน้าผมก็จะนำข้อบกพร่องนี้ไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ครับแล้วก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับครับผมขอดูมือซ้ายหน่อยเป็นไงบวมไหมก็เขียวเลยครับโอ้เขียวเลยนะครับเดี๋ยวขอโทษทีขอมือเขียวเลยครับข้อมือแต่ไม่หักเลยครับผมแต่ไม่หักทุกบอลจะขออีกนิดนึงครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้านะครับก็ไฟนี้ก็คือผิดหวังในตัวเองครับก็ไฟหน้าจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขครับก็ฝากติดตามด้วยครับจะทำหน้าที่ดีที่สุดทุกไฟครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ